สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะ FC ทุกท่านจ้ะวันนี้ก็จะมารีวิวหน่อไม้อัดอันนี้ไปหามาคลิปแรกหันพากันไปหาปลาอันนี้พากันมาปอกแล้วก็อันนี้สอยว่าจะไอ้จะเอ็ดแบบแกงบ่หรือเอ็ดแบบมกหรือเอ็ดแบบก้อยเนี่ยวันนี้จะไปทำเอ็ดหน่อไม้อัดวันนี้ตั้งเวลาเอา20นาทีมั้ยบ่1 20นาทีตั้งเวลาทําเอ็ดไม้อัดมันจะสอยต้มจะมกนี่จะแกงนี่จะก้อยจะเลือกเมนูจะก้อยหรือจะแกงนี่จะซุปซุปใส่งาหอมๆแซ่บดีก้อยใส่มังนาวก็แซ่บๆคือกันแกงใส่ผักเน่าผักสะอมกันแซ่บคือกันผักคะหลังบ้านเอื้อผักคะหลังบ้านกับเอื้อผักเน่าหลังบ้านกับผักสะอมมันสวยได้หลายตื่นได้หาหน่อไม้กันตั้งเวลา20นาทีอันที่1นะถ้ามันเป็น20นาทีก็จะแพ็คถุงเอาเก็บไว้กินไว้เป็นหลายเดือนก็ได้เอาไว้เป็นหลายๆเดือนก็ได้เก็บหน่อไม้ไว้กินยามยามแล้งกับยามอึดนะแพ็คใส่ถุงไว้อันนี้จะสอยหาหน่อไม้มื้อนี้ก็คุ้มอยู่ได้หลายเติบอยู่ในลายเติบได้นี่อ่อนมีโซเอาอ่อนๆเอ็ดอ่อนๆมันจังกินง่ายจังบ่แย่สำหรับคนปวดฟันเชี่ยวหย่ำเอ็ดอ่อนๆนึ่งสุกแล้ว20นาทีเต๊ะเอา20นาที20นาทีเอาใส่ถุงอัดแขนเลยอันนี้คืออันนี้บ่ขมแม่นบ่ถ้าไปห้าก็ต้มอีกแหละโอ้ห้าสิบเอ็ดหันต้มอีกแต่ถ้าไว้โดนมากกับบ่ขมแหละรายเดือน3-4เดือนมากกับบ่ขมแหละแต่ถ้าห้าจะเอามากินด้วยห้าก็ต้องต้มอีกบ่หนึ่งให้มันบ่หนึ่งให้มันอันมันเศร้าขมเลยบ่บ่มันจะเปื่อยเด๊ะโอ้มันจะเปื่อย20นาทีโอ้เอาประมาณ20นาทีพอคือว่ามันเก็บไว้ได้ดูโอเคโอเคเก็บไว้ได้โดนได้นานเป็นเดือน2เดือนเท่านั้นเป็นปีก็ได้ค่ะหวานหมดเปื่อยนะเก็บได้ดูนี่อันนี้เฮาก็ต้มขาเสียแล้วเฮาก็ขาเสียแล้วติใส่พอได้แกงซ้ำแกงนึงแล้วก็อัดถุงเล่นบ่ให้สิหนึ่งอีกนะขึ้นขาวค่ะทำไรเพราะว่าหนึ่งให้มันซุกแล้วนะเพราะว่าห้ามบ่ได้เก็บเป็นปีเนี่ยแน่นละหนึ่งให้มันซุกแล้วก็ไปล่าห้าวไปสอยๆแล้วห้ามมาแกงเลยห้ามมาต้องต้มมันขมมันจะขมห้ามไม่ต้องต้มอยู่นะเออห้ามต้องต้มเลยนะแล้วละสอยแล้วละวันนี้เอาไปต้มไปสิแกงบ่ฮะแกงก็ได้นะแกงก็ได้เธอมาจังเฮาจังก้อยนะเอามาเผาเฮาจังก้อยนะเมื่อใดอยากผกอยากก้อยอยากซุปก็จังเอามาเผาอันนี้จะทําปลาย่างเอาแดดเดียวบ่หรือเอาจนพอแห้งเอาไปค้างไผ่อยู่บ่หรือเอาไปตากแดดตากแดดตากแดดก็พอนะตัวใหญ่ขนาดจะกินเอาไปอันปิ้งกินกับตามมะฮุ่งน้อยมันกรอบๆตากแห้งละมะฮุ่งเจ้าก็บ่เป็นเลยนะมะฮุ่งบ่ย่างนิ้วน้อยอยู่ได้อยู่พอได้อยู่ได้
ตำแม่ครัวนี่แซ่บขนาดนั้นผักให้หวานตำหวานตำหลายมันบ่แซ่บตำพอดีกินน่ะหน่อยน้อยหน่อยน้อยนึงยังพอดีปลาตัวบางไงน่ะข้าวขนาดใส่พริกไทยอยู่ป่ะใส่แต่กระเทียมกับเกลือกระเทียมเกลือน้ำตาลน้ำตาลกระเทียมเกลือน้ำตาลมันจะออกอันข้าวทอดพอดีแซ่บข้าวทอดพอดีเลยจ้ะข้าวทอดพอดีแซ่บพอดีทอดพอดีแซ่บพอดีพอดีนัวนัวมันรักแต่พอดีแซ่บเพราะว่าแซ่บมักแต่วานนี่เหรอป่ะเขาแซ่บน้ำเกลือแค่น้ำเกลือมักแต่ว่านี่มักว่าเราใส่ตู้เย็นไว้วันนี้เมื่อเช้าเมื่อวานนั้นมันผมคืมแล้วมันไม่แดดนะไม่แดดมันไม่มีแดดเอาใส่แดดพึ่งใส่แดดทั้งสองขาดน้ำมันแห้งมันจะมาก่อนนะเพราะว่าอันที่มีปิดคอนโดนะมันจะบ่แห้งว่าซั่นมันหลายซั่นนะชั้นเดียวมันสิแห้งมันถือแดดนะนี่เป็นอันแบบย่างแบบคอนโดแบบตะไคร้มันจะบ่แห้งมันจะกินมันบ่ถือแดดตรงๆเอาไปทอดกินก็ตำหงสิคักแหละกี่คนละพะเนี่ยอันผู้อันดังเจ๊ะนั่นก็เอ็ดตะแคร์ดิเอ็ดเตียงนอนดิดังเจ๊ะอันนั้นเรื่องแล้วเรื่องแล้วทำไมก็ยังมาต้มเลยแปลมันจะกินยังก่อนดิผู้หนึ่งพามากินข้าวเช้ายังบ่กินมันสิเที่ยงอะข้าวเช้าสิเป็นข้าวเที่ยงข้าวเที่ยงสิเป็นข้าวแรงไปเลยบอกแบกบอกแบกละน้ำมันขาดไม่ได้คือโขงงัวดิโขงงัวน้ำตาลเกลือโขงงัวนี่ขาดไม่ได้ต้องใส่ดิปอกแปกปอกแปกปอกแปกแล้วเดือดแล้วจะเดือดแล้วจวด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 พูดจังเนาะท่านจ้าขนาดเลยท่านไหมลูกค้าจะชวนเลยจะชวนชวนชวนจะชวนชวนชวนเอาเกลือใส่ยังไม่สิบเต็มเลยวะโปรตีนใส่คนไหมวะถ้าเอาเกลือใส่ถ้าบอกเอาเกลือใส่มันจะเต็มคงกระจะชั่ว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 เลยมันเอ็ดอยู่ทงอยู่นาไก่สีชุ่มนุ่มชนอยู่ป่าอยู่ดอนอยู่ป่าอยู่โคกนะอยู่ป่าอยู่โคกอ
ชวด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 ฉันหัวมือที่เคยถึงแล้วบอกทำไมบอกเขาคิดเลยหัวบอกเอ็ดทำไมอาถรรพ์เรื่องละที่เคยหัวละจะอัดขอบก๊อปอัดใส่ถุงเอาสามนอสี่นอบอบ่ได้อากาศออกเด้โอ้ไล่อากาศออกไล่อากาศออกแล้วมัดโอ้สิเอาไว้ก้มบนไว้ดิก้มบนเอายางมั่งโอ้ยมาเห็นเอาอากาศออกเอาออกมาจากหัวไม่ไหม้ได้ไล่อากาศออกเอาบักไงได้ไหมอันนี้ก็กำลังพูดโอ้คือเต้นแล้วแบบนี้โอ้โอ้อายังมาปีตอนนี้ปีหมอนใส่ใส่ผ้าปีหมอนโอ้ใส่ได้สามถุงเขาไปหาของมือถุงเขาก็ได้หลายถุงเลยนะก็เอาอันคีบเนาะถ้ามันมือถือมันจะอันคีบนี่ก็ต้องลวกน้ำร้อนมันจะเสียสิเอาลงมาใส่น้ำใส่สูญญากาศออกเอาอากาศออกมันสิบเปื่อยสิโอ้คือเต้นแหละนะคือเต้นนั่งร้องแหละนะเต้นไปสองชั้นเอาใส่ถุงอีกเดี๋ยวแรกก็ได้บ่ะพวกไอ้สองสามสิไอ้สองสามก็โอเคเลยวันนี้เพราะว่ามันเหลืองละไอ้หอยละมันเหลืองใช้ได้นี่คือทำหน่อไม้ทำไมอัดถุงไม่บ่อนี่อัดถุงไม่ได้กายอย่างเนาะไปหาหน่อไม้ก็ได้หน่อไม้อัดเนาะจะได้หลายอยู่ได้อยากแกงกันเอามาแกงอยากก้อยก็เอาก้อยเนาะอยากสุกก็สุกเลยอัดใส่ไว้ที่ไปหาอีกอยู่บ่อนี้ก่อนนะไว้น้ำหลังเนาะไว้มืออื่นบ่เอาที่ละเอาที่ละสามถุงก็ได้เนาะเอามือละสามถุงมือละสามถุงก็ได้เสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็จะจบคลิปกันไปนี้พักกันลุยมาแต่เช้าจนฮอดเที่ยงเลยนี่ไม่ได้กินข้าวซ้ำไปซะทางนี้สิเมื่อยสิเป็นลมละพอดีกินข้าวแล้วก็จะไปเก็บมะเขืออีกได้บัดนี้โอ้วันนี้พักผ่อนเลยวะงานนักแท้ไอ้ช่วงโควิดนี่ตากแดดตากลมตากแดดตากลมให้มันโควิดนี่ไกลๆนะขอให้ทุกคนโชคดีนะคะรักษาสุขภาพด้วยค่ะ
ขอบคุณมากค่ะสวัสดีจ้า